and she has a perfect body too. Wow. I don't know what's their language. I think it's Thai also, but I think they're not using ka or cup. So guys, welcome back to my channel. And for this video, we will be reacting to Miss Universe Lao 2019. So why 2019? Because yes, I know it's really too late to react. But one of my viewers requested this reaction. So from Laos. So thank you so much for requesting this video. Because I never noticed this girl last time on the Miss Universe 2019. But yeah, let's react to the Miss Universe Lao 2019. Let's start, guys. But before anything else, please subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell for more updates and videos, guys. So if you are new here, hello, my name is MJ. Welcome to my channel. Vichita Ponivitai. Wow. I really like the turn. I really like her guts. Vichita. และตอนนี้ขอประกาศผู้สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนแสดงความยินดีกับ MUL Vichita Pornvilai. She's so sweet and elegant. If we will look the candidates, all candidates from different countries, if we will watch their journey, we will see or we will feel that they deserve also to enter the top 20, top 10, or top 5. Wow. และตอนนี้อยู่ทางเวทีของเรามี5น้องและหนึ่งในนี้จะได้รับรางวัลมงกุฎ Miss Universe Lao 2019 ขอเสียงตบมือดังอีกครั้งหนึ่งเชิญหมายเลข29เนาะซึ่งว่าน้องจะบ่ได้เลือกคำถามเนาะเพราะว่ายังเหลือคำถามเดียวเท่านั้น เจ้าน้องมีเวลา 30 วินาที คำถามของน้องมีอยู่ว่า ถ้าเจ้าได้รับตำแหน่ง Miss Universe Lao 2019 ในปีนี้เจ้าจะวางแผนเฮ็ดสิ่งใดเป็นสิ่งทำอิฐในมืออื่นขอเข้าใจสำหรับตัวน้องเองเนาะถ้าน้องได้เป็น Miss Universe Lao สิ่งทำอิฐที่น้องอยากเฮ็ดก็คือน้องขอเข้าใจสำหรับทุกๆโอกาสเพราะว่า I don't know if she can speak English also. But she's
totally beautiful. ขอขอบใจเนาะขอขอบใจและนั่นก็คือการตอบคำถามของบรรดาน้องๆทั้ง5น้องเนาะกับ Miss Universe ลาว2019ในปีนี้ขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนึงให้กับทั้ง5น้องด้วยซาวเต้าจอบตรีและตอนนี้ขอเสียงตบมือดังๆให้กับ2น้องอีกครั้งนึงที่ว่าในครั้งคืนนี้น้องทั้ง2ก็เป็นอีกหนึ่งและก็2คนที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักหน่วงสำหรับครั้งคืนนี้และเป็นเช่นเคยน้องมีเวลา30วิในการตอบคำถามและคำถามมีอยู่ว่าถ้าการประกวดในมื้อนี้น้องได้รางวัลชนะเลิศน้องจะเฮ็ดแนวใดต่อไปเพื่อส่งเสริมความเป็นลาวสู่สากลโดยน้องถ้าน้องได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สลาวในมื้อนี้น้องสิส่งเสริมด้านวัฒนธรรมเพราะว่าคนลาวเป็นคนที่รักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามน้องภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนลาวเพราะประเทศลาวบ่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางใดก็ตามคนลาวยังคงเป็นคนที่รักษาวัฒนธรรมและประเพณีนี่คือสิ่งที่น้องภูมิใจในความเป็นลาวขอเข้าใจ Anyone can translate this หมายเลข MUL 29 If you are watching from Lao please translate her answer เป็นความนักใจของทางคณะกรรมการแล้วทีจะได้ร่วมหัวคะแนน Running moment และผู้ที่ได้รับมงกุฎ Miss Universe Lao 2019ได้แก่นาทีนี้ขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับ Miss Universe Lao 2019 Where is the reigning queen? Why? Where's the reigning queen? เดี๋ยวขอเชิญท่านถ่ายภาพกับน้องอีกครั้งหนึ่งน้อง Oh, the reigning queen. Yeah, she won the best inNational costume last 2018. ที่จะเป็นตัวแทนของมิลาวที่จะไป the best อวดความงามและความสามารถและความรู้ต่างๆเผยแพร่ที่ครองประเพณีอันดีงามของลาวเฮาอยู่ในเวทีประกวด Miss Universe 2019นั่นเองเป็นวินาทีที่ได้รับตำแหน่งใหม่ๆอย่างอีกครั้งหนึ่งให้กับทุกๆคนได้เห็นสวยงามและตอนนี้ขอเชิญห้องอันดับ1และห้องอันดับ2ให้เกียรติขึ้นไปร่วมกับ Miss Universe ลาว2019พวกเขาเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพและขอเชิญน้องๆผู้เข้าประกวดทางชาวเจ็กหมายเลขน้องมาถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในค่ำคืนนี้และในโอกาสเดียวกันนี้ขอพระเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญบรรดาท่านที่ติดตามการแสดงของพวกเขาในการให้เกียรติขึ้นในการแข่งขันวินาทีที่มีความหมายความสำคัญและวินาทีแห่งความภาคภูมิใจที่พวกเขาได้เลือกเป็นเอาตัวแทนของแม่หญิงลาวที่จะไปประกวดในเวที Miss Universe 2019 and she has a perfect body too wow Let's watch her evening gown. Laos is a 23-year-old student and part-time model. This avid reader and martial artist plans to get her master's degree in the UK and eventually start her own interior design business back in her home country, Laos. So what can you say about this
girl, guys. So comment down below. I think maybe why they are not, what do you call this, they are not Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe my channel, and see you to my next vlog, guys.